อยแซดเจ๋งทุกเจ๋งรองเท้าสตั๊ดของนักเตะระดับโลกรวมถึงรองเท้าสตั๊ดนะครับที่เรียกได้ว่าลิมิเต็ดอีดิชั่นโคตรแรร์อันนี้ผลิตแค่15คู่ทั่วโลกหายากมากๆนี่คือคู่เดียวในโลกคู่เดียวในโลกใช่องค์กรนะฮะและนี่คือรายการ XYZ เจ๋งทุกเจนและสำหรับ EP นี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเจอกับพี่คนหนึ่งฮะที่เขาสะสมรองเท้าสตั๊ดของนักเตะระดับโลกนะฮะมีหลายคู่มากพร้อมลายเซ็นรวมถึงรองเท้าสตั๊ดนะครับที่เรียกได้ว่า Limited Edition โคตรแรร์หายากมากๆแล้วไม่มีขายทั่วไปนะฮะพี่ก็มีเพียบเลยตื่นเต้นนะเด็กไปเดี๋ยวพาไปดูพี่กันสวัสดีครับครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับครับผมกันนะครับเป็นผู้ที่ลงไหลในรองเท้าฟุตบอลนะครับแล้วก็สะสมมาประมาณ20ปีละครับ20ปีแน่นอนว่ามันต้องมีจุดเริ่มต้นพี่เริ่มจากอะไรครับเราเป็นคนที่ชอบฟุตบอลปกตินี่แหละแต่ว่าก็ชอบศึกษาผลิตภัณฑ์ก็ซื้อมาทั่วไปแล้วก็มาใส่แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่มีความแตกต่างระหว่างแบรนด์จนหลังๆก็ไม่ได้ซื้อเพื่อใส่แล้วพอเก็บไปเก็บมารู้อีกตัวอีกทีคู่ที่เราเก็บเนี่ยกลายว่าราคามันขึ้นมันสามารถสะสมเพื่อเป็นการลงทุนได้ใช่มันก็ลึกเข้าไปเรื่อยๆมันก็สนุกด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับ20ปีตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่คู่ครับพี่คร่าวๆประมาณ100ประมาณนะครับคุณค่าของแต่ละคู่เนี่ยมันวัดจากอะไรกีฬาฟุตบอลดีมานด์เกิดขึ้นจากผู้ที่ดูฟุตบอลผู้ที่ดูฟุตบอลติดตามอะไรติดตาม2อย่างก็คือ1นักกีฬาฟุตบอลอันที่2คือวาระของการแข่งขันฟุตบอลครับอันที่1ราคาจะขึ้นเนี่ยก็คือตัวนักกีฬาเนี่ยนักกีฬาก็ควรจะต้องเป็นคนที่1มีความสำเร็จในเรื่องผลงานนะครับมันก็ส่งเสริมการขายเพิ่มความนิยมของตัวผลิตภัณฑ์อันที่2เรื่องวาระเนี่ยรองเท้าเนี่ยมันจะออกในช่วงรายการใหญ่ๆพวกฟุตบอลโลกนะครับยูโรหรือเป็นรายการแข่งขันของยุโรปเอเชียแล้วแต่เนี่ยมันก็จะเพิ่มความพิเศษหรือเป็นเรื่องที่น่าจดจำมากขึ้นเพราะมันเกิดการรีคอลเรื่องความทรงจำเนี้ยมันก็ทำให้มันมีมูลค่าเติบโตขึ้นไปบางคู่เนี่ยยิงนาทีสุดท้ายได้แชมป์โลกอย่างเงี้ยจากรองเท้าตัวที่สามารถหายไปตัวไป10ปีผ่านไปราคามันก็ขึ้นอย่างนี้มันก็แบ่งเป็น2เรื่องนักกีฬากับวาระการแข่งขันผมเชื่อว่าพี่ชอบทุกคู่ไอ้100คู่ที่พี่สะสมเนี่ยแต่แบบขอสัก5คู่ที่พี่รู้สึกว่าแบบมีมูลค่าแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจครับขอดูหน่อยพี่แล้วก็แบบเรื่องราวมันเป็นยังไงไอ้คู่นี้ที่พี่ได้มาได้ครับได้ครับรองเท้ารุ่นนี้มันคือรุ่น Mercurial ออกมาครั้งแรกปี98นะครับซึ่งรองเท้ารุ่นนี้ออกมาเนี่ยในปี2013คือฉลองครบรอบ15ปีคือตัวปกติเวลาออกวางขายเนี่ยเขาก็ผลิตลิมิเต็ดอยู่แล้วเขาผลิต 1,998 คู่ก็ตามปีที่เกิดนะครับแต่มันจะมีรุ่นที่แบบขึ้นไปอีกก็คือตัวเนี้ยอันนี้ผลิตแค่15คู่ทั่วโลก15คู่ในโลกนี้มี15คู่ใช่ซึ่งถือว่าเป็นรองเท้ารุ่นนึงที่หายากที่สุดของแบรนด์แล้วรองเท้ารุ่นนี้ในตลาดสะสมเขาก็หากันจนแบบมันอยู่ในมือคนที่แบบคือแทบจะไม่ขายกันแล้วพื้นทุกอย่างมันจะต่างกับตัวที่เป็นตัวผลิตทั่วไปก็คือแบบมันจะสวยมันจะมีความเงาแต่เอาไปใส่เนี่ยก็ไม่เหมาะเพราะว่าวัสดุมันเหมือนแบบทำมาเพื่อแบบโชว์เฉยเพื่อสะสมล้วนๆเลยสะสมล้วนๆเลยตัวนี้ว่าแต่ว่าพี่ไปได้มาได้ยังไงครับ15คู่ทั่วโลกตัวนี้จริงๆมันไม่ได้ออกวางขายทั่วไปแต่ว่าได้มาก็คือเป็นการติดต่อจากส่วนใหญ่จะเป็นคนในแบรนด์หมดเลยที่เขาอาจจะเอามาออฟเฟอร์หรืออะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ก็คืออยู่กับที่จังหวะกับเรื่องของบัดเจ็ตด้วยณวันนั้นเราก็รู้สึกว่าพอไม่พอไม่รู้แต่คู่นี้ฉันต้องเอามาให้ได้ลงทุนกับคู่นี้มากับตอนเนี้ยมูลค่าของมันที่มันเพิ่มขึ้นเอาคู่ที่มีคนซื้อขายกันแล้วกันนะผมว่าน่าจะแตะประมาณ8-9 แสน8-9 แสนใช่คู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วผลิตออกมาก็น้อยเป็นของนักฟุตบอลชื่อคาร์เมสโรดิเกรสนะครับก็ทำแค่6คู่ทั่วโลกใช่น้อยลงแต่ว่ามูลค่าจริงๆก็อาจจะไม่ได้สูงเท่ากับคู่นี้แต่ว่า
ผลิตน้อยมากทำออกมาฉลองให้กับนักฟุตบอลได้เป็นดาวซันโดฟุตบอลโลกปี2014ยิงไป6ลูกนะครับครับผมซึ่งก็พอเขายิงลูกสำคัญทุกฟอร์มดีก็ย้ายมาสโมสรใหญ่เลยเรอัลมาดริดแล้วก็มาใส่คู่นี้เปิดตัวรุ่นเหมือนแบบว่าเป็นรุ่นที่คนพูดถึงเยอะมากครับผมแต่ว่าไม่ใช่ทุกคู่ใน6คู่ที่ได้เซ็นผมมาได้เซ็นมาอันนี้คือลายเซ็นแท้ๆของเขาเลยใช่ก็จะได้เซ็นมาทุกวันนี้ก็คือเป็นดาวค้างฟ้าไปอีกคนนึงใช่ฮาเมสถือว่าหายากราคาก็ใกล้ๆเคียงกับตัวนี้ใกล้ๆกันบวกนิดหน่อยแค่รองเท้าเนี่ยก็หายากอยู่แล้วแล้วทีนี้พี่ได้ลายเซ็นเขามาอีกใช่ครับโอ้โหแต่เคสเดียวกันคู่นี้ก็เป็นสตาฟข้างในแบรนด์ที่แบบเขาเหมือนมาออฟเฟอร์เราอะไรเงี้ยน่าจะเป็นคู่เดียวเหมือนกันในไทยกับเอเชียเช่นกันคู่นี้ก็เป็นโอ้ก็แง่อยู่แล้วฮะทั้งโลกมันมี6คู่เองแต่คู่นี้จริงๆแล้วมันในเอเชียกับคนไทยอ่ะมีท่านอื่นที่มีเหมือนกันแต่อาจจะเพิ่งได้มาบ้างหรือได้มานานแล้วเงี้ยแล้วแต่เป็นคู่ที่ผมน่าชอบที่สุดคู่หนึ่งเหมือนกันก็รองเท้าคู่นี้ผลิตออกมาในวาระที่คริสโตโน่ได้แชมป์ยูโร2016ไนกี้ทำออกมาแค่75คู่ทั่วโลกเปิดตัวจริงๆอ่ะเปิดตัวในจีนนะครับเพราะว่าโรนัลโดบินไปเป็นเหมือนเป็นทูตกีฬาของแบรนด์แล้วก็นำรองเท้าคู่นี้ไปเปิดตัวในจีนซึ่ง75คู่ทั่วโลกเนี่ยนำออกมาประมูลอ่ะเพียงแค่49คู่แล้วคู่อื่นที่เหลือเนี่ยคือเอาไปมอบให้กับพวกเยาวชนที่เหมือนโรนัลโดเป็นคนเลือกที่จะมอบให้49คู่เนี่ยเขาจะคัดเลือกแบบคู่ที่แบบคนคิดว่าน่าจะสนใจผมต้องเท้าความก่อนว่าไอ้พวกเบอร์รองเท้าแต่ละคู่เนี่ยมันจะมีไอ้ตัว serial number หมดครับผมแต่ละเบอร์175เนี่ยคือเป็นตัวแทนของประตูที่โรนัลโดยิงให้กับโปรตุเกสตั้งแต่ประตูแรกถึงประตู75ณวันนั้นนะฮะเพราะนั้นคือแต่ละเบอร์เนี่ยราคามันต่างกันก็แล้วแต่ว่าเฮ้ยประตูนี้โรนัลโดยิงแบบลูกสำคัญอะไรเงี้ยแต่คู่ที่แพงที่สุดณวันที่ประมูลเนี่ยและราคาปัจจุบันของตลาดเนี่ยก็คือคู่เบอร์1ซึ่งผมโชคดีที่ได้มานะครับก็เป็นคู่นี้คู่เบอร์1 01นะฮะโอ้โหจริงด้วยฮะมีเลขอยู่ตรงนี้คู่เบิร์กโรงอ่ะเขายิงในยูโร2004ยิงใส่กรีซแล้วก็จากนั้นมาก็ทุกวันนี้กลายเป็นเลเจนด์ไปแล้วครับผมทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยประตูเบอร์หนึ่งเนี่ยสำคัญสุดวันประมูลวันนั้นก็ราคาแพงแล้วคนที่ขายเนี่ยก็คือเป็นนักสะสมเบอร์ต้นๆของจีนเลยครับผมที่เขามีเหตุที่เขาจะต้องขายให้ผมก็คือในช่วงที่มันมีเรื่องโควิดเข้ามาเขาก็คือต้องอาจจะต้องใช้เงินอย่างเงี้ยแล้วพอเราได้รับออฟเฟอร์แล้วรู้สึกว่าเราต้องรีบตัดสินใจแล้วที่จะเอามาเพราะว่ามันเป็นคู่เหมือนแบบเป็นหัวใจของวงการรองเท้าอีกคู่หนึ่งพอได้มาเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าสปอตไลท์ของทางจีนเขาก็ฉายมาเฮ้ยโอ้โหรองเท้าคู่ที่แบบสำคัญที่สุดในวงการบ้านเขาอ่ะมันไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่ไทยแล้วซึ่งคนไทยจริงๆสะสมรองเท้าแบบโหดๆได้เยอะมากแต่นี่เป็นอีกคู่นึงที่ทำให้มันตอกย้ำว่าโอ้โหคนไทยหรือคนเอเชียเนี่ยมันแบบมันสุดอ่ะใช่เราก็เลยแบบเอามาต้องเอามาให้ได้อย่างเงี้ยก็เป็นคู่ที่พิเศษมากเบอร์หนึ่งนะครับคู่นี้แล้วก็มูลค่าก็ถ้าเอาละครับปัจจุบันแล้วกันที่ผมได้รับออฟเฟอร์ยิงเกือบแตะ1ล้านแล้วคู่นี้ใช่ก็ค่อนข้างจะราคาจะสูงมากคู่นี้จริงๆก็มีความพิเศษตรงที่รองเท้าเนี่ยปกติถ้าเป็นในวาระฟุตบอลคนจะพูดถึงดาวซันโวที่เป็นผู้เล่นครับแต่ในรอบนี้ไนกี้ทำรองเท้าออกมาเนี่ยจริงๆไม่ได้วางขายนะครับตอนแรกคือมีกำหนดการว่าเหมือนจะวางขายตรงนี้ทำออกมาเพื่อฉลองว่ารองเท้ารุ่นเมอร์คิวรีเนี่ยรองเท้าที่นักกีฬาของเขาอ่ะใส่ยิงในฟุตบอลโลกเยอะที่สุดครับเขาจะบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้ของฉันยิงเยอะสุดในฟุตบอลโลกเขาเลยทำรองเท้ารุ่นนี้ออกมาหลังฟุตบอลโลกจบแล้วก็โปรโมทในการอยู่ในรูปอินสตาแกรมของไนกี้เลยเขียนว่าผู้เล่นกี่คนยิงกี่ประตูภายในกี่วันฉันคือคนที่ยิงที่สุดเยอะที่สุดในฟุตบอลโลกสุดท้ายคนก็โหจะออกแล้วจะออกแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้วางขายก็ทำเป็นแค่โปรโตไทป์ขึ้นมาแค่คู่เดียวผมก็คือโชคดีแล้วก็พยายามอย่างมากเพื่อได้มาก็กลายว่านี่คือคู่เดียวในโลกคู่เดียวในโลกใช่ซึ่งถ้าคนที่สะสมรองเท้าจะทราบดีแต่ว่าคนที่ไม่สะสมเนี่ยถ้าลองหาข้อมูลดูก็จริงๆไม่มีนักสะสมคนไหนมีละกันคู่นี้แต่มีไนกี้คนเดียวที่ลงภาพใน Instagram ครับผมและคู่จริงก็มาอยู่ครบก็คือคู่ที่ไนกี้ลงก็คือคู่นี้นั่นเองใช่เพราะนั้นคือความพิเศษก็คือว่าพอผลิตคู่เดียวแล้วในวาระฟุตบอลโลกนะครับมันเหมือนแบบทุกอย่างมันครบองค์หมดเลยแล้วรองเท้าก็จริงๆดีเทลมันเยอะมากพื้นข้างในตัวอินโซก็ตามแล้วก็ตรงพื้นข้างนอกเนี่ยมันจะมีชื่อนักฟุตบอลทุกคนที่ใส่รุ่นนี้เรียงกันไล่มาว่าใครบ้างคริสเตียโน่เอ็มบัปเป้โมดริชนะครับโกเรสมาหรือ
หลายสิบชีวิตเลยฮะใช่แล้วก็มีดีเทลอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งจะเขียนข้างนี้จะเขียนว่า it must be the Mercury นี่คือชื่อรุ่นเขานะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นธงชาติของทีมที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกในปี2018ว่ามีทีมชาติอะไรบ้างใช่ครับดีเทลรองเท้าสวยมากถือเป็นรองเท้าคู่นึงที่ผมรู้สึกว่าแบบเราภูมิใจให้ได้มาเพราะว่ามันมีความหายากแล้วก็คือทั้งโลกอ่ะคือรู้สึกตื่นเต้นหลังจากที่ผมแบบเราได้แชร์รูปลงไปในโซเชียลมีเดียเขารู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าคู่นี้มันสุดท้ายแล้วมันมีจริงอยู่บนโลกเพราะว่าคือนอกจากไนกี้ลงมันก็ไม่มีใครมีละโพลไอทีก็คือเราได้รับออฟเฟอร์มาเราก็เลยแบบเราต้องเอามาให้ได้ก็เป็นอีกคู่นึงที่อย่างที่บอกพอเป็นคู่เดียวในโลกอ่ะแน่นอนก็นี่ก็คือความภูมิใจขององค์การฟุตบอลลงทำฟุตบอลไทยที่แบบเฮ้ยเราได้มานะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพิเศษซึ่งราคาก็พวกนี้ก็แต่7หลักหมดถ้ามีการซื้อขายนะครับแน่นอนครับผมคู่นี้จริงๆถ้าใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็น่าจะต้องเคยเห็นเนื่องด้วยถ้าพูดถึงลิเวอร์พูลก็ต้องนึกถึงเจอราร์ดครับเจอราร์ดคือเป็นทุกอย่างของสโมสรแล้วเพราะนั้นคือกัปตันคนที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของสโมสรเนี่ยกำลังจะย้ายทีมนะครับนี่ก็คือรองเท้าที่ทำมาเพื่อให้เจอราร์ดใส่ในแมตช์ท้ายๆแล้วก่อนที่จะย้ายไปเอาแอร์กาแล็กซี่เพราะนั้นคือดีเทลรองเท้ามันจะเยอะมากในเรื่องของการเฟดสีมาว่าจากสีสโมสรเดิมเป็นสีสโมสรใหม่ดีเทลต่างๆที่ทำขึ้นมาเนี่ยซึ่งคู่นี้ทั้งยิงทำให้เจอราร์ดใส่เลยครับแล้วก็ทำแค่17คู่ทั่วโลก17คู่ทั่วโลกดีเทลจะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตัวอัปเปอร์รองเท้าที่เป็นหนังจริงๆนะครับมอตโต้รองเท้าหรือแบบเบอร์ผู้เล่นที่อยู่ในพื้นอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ใต้พื้นเขาแฝงไปหมดในเรื่องของลักษณะอุปนิสัยของฟุตบอลหรือต่างๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความพิเศษราคาตลาดก็สูงเนื่องด้วยตัวเจอราร์ดกับตัวสโมสรเคยเอามาประมูลครั้งหนึ่งเพื่อเอาเงินไปช่วยสภากาชาติอังกฤษครับผมแล้วก็จบไปณวันนั้นนะฮะที่ออกมาเนี่ยน่าจะประมาณ 40,000 ปอนด์ก็สัก 1.6 ล้านบาทครับณวันนั้นคือคู่หนึ่งที่เหมือนของผมเนี่ยมีการประมูลออกไปแล้วแต่ด้วยวาระมันอาจจะแบบเป็นการทำบุญอะไรเงี้ยมันทำให้ราคาตลาดของคู่นี้มันก็ดีเลยแล้วก็คู่นี้ก็จริงๆแล้วก็เป็นอีกคู่นึงที่ผมมีแล้วก็เป็นคู่เดียวในไทยแน่ๆนะครับแล้วก็ในเอเชียเช่นกันเชื่อเลยฮะก็จะมีดีเทลครับไม่ว่าจะเป็น SG Steven Gerrard มีชื่อลูกชื่อคนในครอบครัวเป็นมอตโต้สโมสรแล้วก็อีกข้างนึงจะเขียนปีที่เจอราร์ดเล่นตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีล่าสุดก่อนที่จะย้ายออกนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่มีความทรงจำสูงมากคู่นึงใช่ของเจอราร์ดและนี่ก็คือ5คู่นะครับที่มีคุณค่าทางจิตใจมากที่สุดของพี่กันนะเมื่อกี้ผมแอบเหลือไปเห็นตู้นึงพี่ตู้ขวาสุดเนี่ยมันมีลายเซ็นน่าจะเป็นลายเซ็นนักเตะด้วยใช่ไหมฮะครับยังไงขออีกนิดนึงได้ไหมขอแบบดูตู้นี้หน่อยว่ามันเป็นอะไรยังไงได้ครับนะครับคนนี้จริงๆก็เป็นคนที่มีความสามารถสูงมากเป็นกองหน้าที่ท็อปๆของโลกอีกคนหนึ่งล่าสุดเพิ่งจะได้เป็นนักฟุตบอลที่ดีสุดในโลกคือเลวันดอฟสกี้เลวันดอฟสกี้เนี่ยเป็นกองหน้าที่เรียกได้ว่ายิงจนจำไม่ได้แล้วยิงกี่ลูกแล้วยิงเยอะมากยิงเยอะจนนะฮะแล้วเขาเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ไนกี้เนี่ยเขาทำรองเท้าพิเศษให้ก็สามารถสเปคได้รองเท้าเนี่ยดูผ่านๆเหมือนตัววางขายทั่วไปแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เหมือนเลยแม้กระทั่งตัววัสดุบนข้างบนนี้นะครับก็เป็นตัวที่ผสมระหว่างรุ่นอื่นนะครับที่เคยทำมาของไนกี้พื้นก็เปลี่ยนนะครับตัวข้างบนนี้ก็มีความกว้างมากขึ้นเพื่อบางทีคือลักษณะของโครงสร้างร่างกายคนไม่เหมือนกันเขาต้องการที่จะใส่สบายมากขึ้นนะครับแล้วก็ดีเทลรองเท้าต่างๆเนี่ยก็มองไกลๆเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่เหมือนเลยแล้วทุกวันนี้ก็คือท่านในเรื่องของมูลค่ามันก็ขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่านักกีฬาเนี่ยก็อย่างได้บอกดีกรีเขาก็ชัดเจนแหละเป็นนักบอลที่ดีสุดในโลกนะครับได้แชมป์กับบาเยิร์นมาจนนับไม่ถูกแล้วก็คู่นี้เป็นคู่ที่มาจากซีซั่นที่ได้แชมป์บุนเดสลีกาได้แชมป์ DFB นะครับแล้วก็ได้แชมป์ได้รางวัลดาวซัลโวของลีกด้วยใช่พอมีรางวัลนี้นู่นทำให้เยอะการันตีของเท้ามันจะมากขึ้นเรื่อยๆใช่ก็จะโหดเลยทีเดียวครับผมนี่คู่นี้ผมก็โชคดีเราร่วมประมูลงานการกุศลของทางมิชโน่ประเทศไทยมาแล้วก็ได้รองเท้าคู่นี้มาสะสมคือผมชื่นชอบนักกีฬาที่มีความมืออาชีพนะครับเจก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปถึงเวทีสากลได้แล้วเขาเป็นนักฟุตบอลที่
น่าจะเป็นคนเดียวนะครับที่ได้สีซิกเนเจอร์คือสีที่ทำให้นักกีฬาคนนี้โดยเฉพาะเป็นสีของเจแล้วคู่นี้คือคู่ที่เจใส่มาแล้วผมก็ประมูลได้มาเก็บไว้ก็ถือว่าดีเทลรองเท้าก็เยอะมีชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นมีเบอร์มีอะไรอย่างนี้นะฮะก็ทุกวันนี้น้องเจเขายังแข่งอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เล่นให้กับซัปโปโรนะครับนักกีฬาที่มีคุณภาพเลยคนหนึ่งเมื่อกี้เป็นรองเท้าที่ Limited Edition ทำขึ้นมาเพื่อฉลองนู่นฉลองนี่ฉลองนั่นแต่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่นักเตะตัวจริงเนี่ยใส่เล่นเลยครับแล้วมูลค่าของมันล่ะครับอัพขึ้นไปอีกไหมฮะหรือว่าก็ใกล้ๆเคียงใกล้ๆเคียงกันราคาจริงพวกเนี้ยจะอยู่หลักแสนหมดนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ามันเราเก็บในรองเท้าที่มาจากซีซั่นไหนแล้วก็ถ้าสามารถระบุได้ว่า1คือนักกีฬาคนไหนก่อน2คือซีซั่นไหน3คือลึกไม่ต้องว่าอยู่ในช่วงของเกมไหนบ้างอย่างเงี้ยก็จะยิ่งมีความพิเศษมากขึ้นมีรูปทุกอย่างชัดเจนเพราะนั้นคือมันก็เพิ่มความมั่นใจในเรื่องของแบบมูลค่าสตอรี่ทุกอย่างมันมีผลต่อมูลค่าทั้งหมดใช่โอเคครับใช่ครับก็จะมีดีเทลต่างกันแล้วพี่มีรองเท้าเยอะขนาดนี้เนี่ยพี่ดูแลยังไงจริงๆก็ดูแลผมอาจจะไม่ได้มีเทคนิคการดูแลแบบแตกต่างคนอื่นมากแต่ผมหลักๆเลยผมก็คือผมพยายามเลี่ยงเรื่องแสงแดดครับแล้วก็เลี่ยงเรื่องความชื้นเท่านั้นเองแล้วก็หมั่นดูเขาส่วนตัวพี่กันคิดว่าความเจ๋งของการที่พี่สะสมรองเท้าสตั๊ดเนี่ยมันคืออะไรครับพี่กว้างๆแล้วกันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเป็นการสะสมความทรงจำแล้วกันผมรู้สึกว่าฟุตบอลเนี่ยมันคือกีฬาเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ยาวนานมากการที่เราจะไปเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เนี่ยนอกจากเราดูฟุตบอลแล้วเราจำได้ว่าโมเมนต์เป็นยังไงบ้างการที่เรามีวัตถุพวกนี้อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อรองเท้าหรือใดๆก็ตามนะครับมันเหมือนเรายังคงเก็บส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไว้กับเราแน่นอนมูลค่าของประวัติศาสตร์มันไม่สามารถที่มันจะลดลงได้อยู่แล้วนะครับมันมีแต่เพิ่มขึ้นด้วยการเวลาเพราะนั่นคือแน่นอนผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความทรงจำแล้วก็เรื่องของการอยู่คู่กับประวัติศาสตร์ฟุตบอลนะครับใช่วันนี้ขอบคุณพี่กันมากๆเลยนะครับโอ้โหมาเปิดบ้านให้ดูของสะสมแล้วก็แชร์มุมมองดีๆนะฮะสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่ง EP ที่ผมว่าสุดมากๆเลยแล้ว EP หน้านะครับเราจะพาคุณไปดูของสะสมอะไรเจ๋งๆหรือว่าของอะไรที่มันแรร์ๆนะฮะติดตามให้ดีเลยนะครับในทุกๆช่องทางของบักกะบูทีวีหรือว่าอยากจะให้เราไปดูของสะสมที่ไหนหรือมีอะไรอยากจะแนะนำอยากจะพูดคุยนะครับก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะฮะแล้ววันนี้ครับผมจ๊อบพงศกรกับรายการ XYZ เจ๋งทุกเจนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ